สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Forum Channel นะครับในคลิปนี้ผมจะมาไกด์อาชีพเบดเดอร์นะครับหรือว่ามาอัปเดตตัวไกด์นะครับจริงๆผมก็เคยทำไกด์ไปแล้วเนาะเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปดูได้นะแต่ก็แนะนำให้ดูคลิปนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่อัปเดตมาในแพทล่าสุดเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เตรียมตัวไปเล่นคาบาอินฟินิตคอมโบที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็อาจจะเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าใครที่เคยเล่นมานานมากๆแล้วก็สามารถดูเพื่อทบทวนความรู้ได้นั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องผมใกล้ถึง 100,000 ซับแล้วยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมถึง 100,000 ด้วยนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับข้อมูลภายในเกมเนี่ยเป็นของเซิร์ฟฟิลิปปินส์นะครับแต่ก็สามารถดูเป็นแนวทางได้แต่ว่าพวกค่าเงินนะครับผมหรือว่าพวกไอเทมราคาต่างๆอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวกิจกรรมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนตอนที่เซิร์ฟไทยเปิดนะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำคร่าวๆกับอาชีพเบดเดอร์ก่อนก็แล้วกันนะครับเบดเดอร์ Bader เนี่ยเป็นอาชีพที่สุดโต่งในเรื่องของดาเมจมากๆเลยนะครับมีดาเมจที่จบบอสได้ไวมากๆเลยแต่ว่าข้อเสียนะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะตีแบบวงแคบมากๆเลยเพราะฉะนั้นในการลงดันใหญ่ๆดันแจที่มีมอนเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับตัวเบดเดอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบในเรื่องนั้นเพราะว่าการที่โดนมอนลุมแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราตีไม่กว้างพอมันจะดูดเลือดไม่ทันนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเบดเดอร์เนี่ยครับมีไอเทมนะครับแล้วก็ของที่ราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นคาตานะก็ได้นะครับส่วนเบดเนี่ยมันแรงกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็แพงพอสมควรเลยการจะประกอบร่างหรือการปั้นตัวเบดเดอร์นะครับให้สมบูรณ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้งบที่เยอะมากเหมือนกันนะครับแต่นั่นก็แค่ตัวเลือกเฉยๆนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกลงดันที่เราลงไหวก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยเราก็เล่นไปได้เลยนะครับไม่ต้องสนว่าเรามีงบหรือเปล่าเบดเดอร์นะครับมันเป็นอาชีพที่ยอดฮิตเหมือนกันนะไม่ว่าเราจะดูแรงกิ้งอันไหนเนี่ยครับก็จะเจอเบดเดอร์เนี่ยติดท็อป10เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงดันหรือว่าเรื่อง PVP นะครับเราจะเห็นเบดเดอร์เสมอนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเบดเดอร์ของมันถึงแพงนะครับอาชีพนี้ตัวอาวุธเนี่ยมันจะเป็นดาบนะครับผมซึ่งเราจะสามารถเลือกเป็นดาบตรงหรือว่าดาบโค้งก็ได้ดาบโค้งเนี่ยก็จะเรียกว่าคาตานะดาบตรงส่วนมากเขาก็จะเรียกเป็นเบดกันนะครับซึ่งเราจะสามารถใช้เป็นเบดเบดก็ได้หรือว่าดาบตรงกับดาบคาตานะคู่กันก็ได้หรืออาจจะเป็นคาตานะ2อันก็ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวเบดเนี่ยราคามันจะแพงกว่าตัวคาตานะนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าพลังโจมตีเนี่ยนะครับที่มากกว่าของตัวคาตานะถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับเดียวกันก็ตามนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับตัวคาตานะเนี่ยมันก็ได้ดีในเรื่องของตัว attack rate นะครับผมมันก็จะทำให้เราเนี่ยตีไม่ติดบล็อกด้วยอาชีพเบดเนี่ยจะสามารถเล่นได้ทั้งหมด2สายนะครับผมก็จะมีเป็นสายสเต็งแล้วก็สายเด็กนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายไหนเนี่ยเราก็จะได้ค่าพลังโจมตีทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบอาชีพอื่นนะครับถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนฟอสเบดเดอร์ใช่ไหมที่มันมีทั้งสเต็งแล้วก็เด็กแต่ว่าตัวเบดเดอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ไปลงอินนะครับผมดังนั้นสเตตัสเนี่ยมันก็จะแบ่งไปลงสเต็งกับตรงเด็กได้อาชีพฟอสเบดเดอร์เนี่ยมันใส่เป็นคิตตันแล้วก็โอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวอาชีพนั้นเนี่ยก็จะต้องการค่าอินด้วยแต่ว่าเบดเดอร์เนี่ยใช้แค่ดาบทั้ง2อันเลยนะครับตัวอินก็ไม่ต้องอัพตัวดาเมจเนี่ยมันก็จะสุดโต่งกว่าอาชีพฟอสเบดเดอร์แต่ก็แน่นอนแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็มีความเก่งไม่เหมือนกันฟอสเบดเนี่ยมันก็มีในเรื่องของดีบัฟมีลูกเล่นอะไรของมันเยอะแยะเลยนะครับสุดท้ายก็แล้วแต่คนชอบเนาะโอเคกลับเข้าเรื่องดีกว่านะครับสเตตัสของเบดเดอร์เนี่ยมันจะมี2สายก็คือตัวสเต็งแล้วก็สายเด็กใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับแต่ละค่าให้อะไรบ้างนะครับสเต็งเนี่ยจะได้ตัวHP Attack นะครับ Damage Reduction แล้วก็พวก Resist Ignore Penetration นะครับส่วน Dex จะเป็น Attack นะครับ Attack Rate แล้วก็ Defense Rate Attack Rate นะครับก็คือค่าที่เราจะสามารถตีคนอื่นโดยที่ไม่ติดบล็อกส่วน Defense Rate นะครับเวลาคนอื่นตีมาเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าบล็อกบนหัวเราก็คือไม่โดนตัวเราเลยนะครับส่วน Evasion นะครับก็คืออัตราการหลบหลีกนะครับมันจะคู่กับค่า Accuracy Accuracy ก็คือความแม่นยำถ้าความแม่นยำของศัตรูน้อยเนี่ยนะครับเราก็จะหลบได้นั่นเองก็จะขึ้นมิดแล้วก็จะได้ตัว Resist Unmovable มานะครับสถานะล็อกขานั่นเองของ Force Bender แล้วก็ Resist Down นะครับก็คือสกิลที่แบบตีเราทำให้เราล้มนะครับเราก็จะต้านทานได้แต่ถ้าหากว่าเราบล็อกหรือว่าหลบได้นะครับมันก็จะไม่โดนพวกสถานะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่โดนดาเมจเลยนั่นเองนะครับ2 อันนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงสเต็งกับเด็กนะครับตัวสเต็งเนี่ยจะได้ความอึดนะครับตัวเด็กเนี่ยจะได้ของการแบบมูฟเมนต์นะครับการหลบความพิ้วอะไรแบบนี้แล้วค่าไหนดีที่สุดนะครับผมจะแบ่งแบบนี้ละกันในช่วงแรกนะครับต้องบอกเลยว่าสเต็งเนี่ยดีกว่ามากนะครับตัวดาเมจดีดักชันนะครับในการลงดันเจียนเหมาะสมสำหรับเบดเดอร์มากเพราะว่าเบดเดอร์เนี่ยในช่วงแรกถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนนะครับบางคนอาจจะลงทั้งสเต็งนะครับผมแล้วก็ทั้งเด็กเลยมันก็ไม่เหมาะนะครับผมแนะนำว่าให้ลงแบบสุดโต่งไปในค่าใดค่าหนึ่งนะครับแล้วก็อัพเพื่อใส่ของได้เท่านั้น
ที่เหลือก็ลงสเต็งประมาณนั้นเนาะเหตุผลก็คือมอนเตอร์ในดันเจียนนะครับมันจะมีค่า accuracy แล้วก็ค่า attack rate สูงนะครับแล้วยิ่งถ้ามอนลุมเราเยอะๆนะครับเราก็จะยิ่งหลบไม่ได้เลยนั่นเองนะครับแต่บอสในดันเจียนเนี่ยมันก็มีตัว attack rate กับตัว accuracy สูงมากกว่ามอนเตอร์ทั่วไปด้วยเรียกง่ายๆเลยก็คือสายอึดนะครับทีนี้สายเล็กนะครับสายเล็กเนี่ยมันจะมี defense rate แล้วก็ evasion นะครับมันจะเหมาะกับตอนช่วงเลทเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนลงวอลแล้วใช้ pattern 3ฟาดกันนะครับหรือว่าลงดันเจียนมอนตีไม่โดนนะครับในตอนที่เรามีของเยอะๆสายเล็กเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนั่นเองนะครับพูดง่ายเลยคือถ้าของเราครบแล้วเนี่ยย้ายมาเล่นเด็กทีหลังแต่ถ้าของเราน้อยๆอยู่เนี่ยใช้สเต็งนะครับผมตัวนี้เข้าใจกันไม่ยากเนาะซึ่งภายในเกมคาบาลเนี่ยนะครับมันจะมียาสเตตัสด้วยนะครับแต่ว่าถ้าในเซิร์ฟเวอร์มันไม่มีนะครับผู้ชมเนี่ยก็สามารถมาซื้อตัวยา Extract Potion ได้นะครับมาที่หัวข้อโพชั่นนะครับผมแล้วก็มาตรง Extract Potion ทีนี้ถ้าอยากจะลดตัวไหนนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็เลือกเลยสเต็งอินแล้วก็เด็กแต่ถ้าหากว่ามันมียารีแบบทั้งหมดเลยก็เลือกอันนี้นะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้มันไม่มีอันนี้ก็สามารถดรอปตามพื้นเอามาขายได้นะครับผมมีคนซื้อตลอดนะอ๋อแล้วก็อย่างเบดเดอร์เนี่ยมันจะไม่มีตัวอัลตร้าเวพอนนะครับเหมือนกับฟอร์ดเบดเดอร์ฟอร์ดกันเนอร์ฟอร์ดอาร์เชอร์นะครับซึ่งน่าจะทำให้ตัวเบดเดอร์นะครับมีค่าคริติคอลเรทที่น้อยนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะครับผมที่ตัวเบดเดอร์เนี่ยมันของแพงเพราะว่าเราจะต้องไปหาพวกการทำออฟค่าคริติคอลเรทนะครับผมเยอะกว่าคนอื่นเขาซึ่งตัวพาสซีฟของอาชีพนี้เนี่ยมันไม่มีค่าไหนเลยนะครับที่บวกคริติคอลเรทแต่ถ้าหากว่าตัวเบดเดอร์เนี่ยมีค่าคริติคอลเรทที่ทำออกมาได้แบบครบเครื่องแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าดาเมจเนี่ยมันสุดตรงกว่าชิปอื่นแน่ๆแต่สายฟรีเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะว่าตัวเบดเดอร์เนี่ยมันมีบัฟที่บวกดาเมจแบบโคตรโหดเลยนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่จบดันได้ไวแล้วก็ใช้ของน้อยที่สุดเลยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นบัฟหลบนะครับบัฟคริติคอลดาเมจเนาะบัฟบวกดาเมจนะครับผมบัฟบวกแอมอย่างเงี้ยครับแล้วก็บัฟใหม่นะครับที่บวกทั้งคิเรทแล้วก็คิดาเมจบวกแอมอีกนะครับคือต้องบอกว่าตัวดาเมจนะครับของเบดเดอร์แพงนะครับแต่ก็มีบัฟที่ช่วยทำให้ตัวเบดเดอร์เนี่ยโหดโคตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสายฟรีถ้าจะฝืนเล่นไปแบบไม่มีของนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จบดันได้ดีกว่าอาชีพอื่นบางอาชีพเลยนะครับแล้วมาดูสกิลของตัวฟอร์ดเบดเดอร์กันนะครับวิธีการซื้อสกิลเนาะก็ง่ายๆนะครับมันจะมีตัวอินสตรัคเตอร์นะครับอยู่ทุกเมืองเลยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถกดตรงคำว่า NPCนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับรูปที่เป็นหัวแบบนี้นะครับเป็นรูปหมวกก็กดมูฟไปได้เลยนะครับก็จะกดซื้อแล้วก็เลือกเป็นไอ้นี่นะครับหัวข้อล่างสุดนะครับ Buy Skill Book เนาะตัวนี้เลยทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดดูพาสซีฟของตัวเบดเดอร์ให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับตัวเบดเดอร์เนี่ยครับพาสซีฟอันแรกก็คือ Concentration นะครับก็คือค่า Attack Rate ซึ่งจะมีค่า Attack Rate ที่สูงมากส่วนมากนะครับเบดเดอร์เนี่ยจะตีไม่ค่อยติดบล็อกเลยนะครับเพราะว่ามีค่าแม่นยำนะครับผมแล้วก็ค่า Attack Rate ที่สูงกว่าคนอื่นเขานะครับต่อมาก็คือตัวโซเบตนะครับอันนี้ก็จะบวกตัว Attack ไปตรงๆเลยนะครับถัดไปจะเป็น Iron Skin นะครับอันนี้จะบวก HP แล้วก็บวก Def ครับแล้วก็ Mirror Step นะครับจะบวก Defense Rate นะครับโอกาสติดบล็อกเนาะแล้วก็ค่า Evasion นะครับต่อไปก็คือตัว Aura Barrier นะครับอันนี้จะบวกเลือดแล้วก็ตัว Defense เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ขั้น Transcender นะครับก็คือ Bedder Mastery นะครับจริงๆ Mastery เนี่ยมันมีทุกอาชีพแหละถ้าเกิดว่าตัว Passive นะครับอัพเป็น Skill Tarn เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเริ่มที่ Mirror Step ก่อนตัวนี้ก็จะบวกค่า Ignore Accuracy เพิ่มมาอีกนะครับผมแล้วก็ตัว Aura Barrier เนี่ยมันจะบวกทั้ง HP แล้วก็ Defense PvE Defense เพิ่มมาอีกนะครับ Iron Skin ก็เหมือนกันส่วน concentration เนี่ยก็จะบวก attack rate แล้วก็ ignore evasion เพิ่มเข้ามาอีกครับก็คือยิงแม่นเข้าไปอีกนะคือโคตรแม่นเลยแหละต้องบอกว่าชิปเบดเดอร์คือตีแม่นจัดๆนะครับทีนี้สกิลโจมตีที่น่าใช้ของตัวเบดเดอร์เนี่ยมีอะไรบ้างจะเริ่มตั้งแต่ที่ขั้นโนวิดเลยนะครับอันแรกก็คือ impact stab นะครับสกิลที่แจกฟรีมาอันนี้คือเป็นอาชีพยอดนิยมแล้วก็โคตรน่าใช้เลยส่วนแฟดดอร์กับตัว stab slash เนี่ยอันนี้ไม่ต้องเอามาใช้นะครับผมเราจะมาใช้ทีขั้น appendine นะครับก็คือตัว double slash ขั้นเนี้ยจะใช้แค่สกิลเดียวเลยนะครับส่วน Triple Slash เนี่ยก็เอามาใช้เพิ่มเติมได้นะครับผมในตอนที่ยังไม่มีสกิลใหญ่นะครับก็เลือกเอามาใช้ได้เหมือนกันแล้วก็สกิล Regular นะครับตอนนี้ตัวเลือกจริงๆก็คือตัว Rising Shot นะครับผมส่วน2อันนี้นะครับตัว Casting Time เนี่ยมันค่อนข้างนานเกินไปในขั้น Expert นะครับจะมีสกิลน่าใช้อยู่2สกิลก็คือตัว Assault แล้วก็ตัว Force Kick Force Kick เป็นสกิลไล่ตามนะครับพุ่งได้ไกลมาก 1-12 ช่องเลยส่วนตัว Assault เนี่ยนะครับจะเป็นสกิล Debuff ใส่ศัตรูนะครับเวลาที่เราโจมตีไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดใบเป็นสกิล PVP ที่ดีมากเลยนะครับเป็นสกิลกดมือนะอย่าไปออโต้นะครับในขั้นไอเพิร์ดนะครับไม่มีสกิลไหนน่าใช้เลยขั้นมาสเตอร์นะครับมีสกิลเดียวก็คือสกิลนี้ซึ่งเป็นสกิลจับนะครับหรือว่าสกิลสตันคู่ต่อสู้นะครับเอาไปใช้ใน PVP นะครับสกิลเอมาสเตอร์เบดคลายนะครับไม่น่าใช้นานเกินนะครับต่อไปขั้นจีมาสเตอร์สกิลนี้นะครับก็สามารถนำมาเลือกใช้ได้ในตอนที่เรายังไม่เป็นสกิลทานนะครับลักษณะสกิลเนี่ยมันจะช้าเหมือนกับตัวฟอร์ดเบดเดอร์เลยนะครับมันได้แค่เท่แค่นั้นเองนะครับผมสำหรับผมเพราะว่าตัว Casting Time เนี่ยมันนานมากๆเลยนะครับ
ก็เลยไม่ค่อยนิยมเอาไปใช้นะครับแล้วก็ขั้นคอมพีทนะครับสกิลนี้น่าใช้มากนะครับผมเอามาใช้ได้เลยขั้นอาร์เทนเดอร์นะครับใช้ได้ทั้ง3สกิลเลยสกิลใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อันนี้นะครับนั่นเองนะครับทีนี้ในการจัดสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะจัดสกิลให้ดูนะครับมาเริ่มที่สกิลชุดเล็กก่อนนะครับก็จะเน้น4สกิลนะครับเป็น Impact Stab นะครับผมไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ Double Slash นะครับผม Rising นะครับแล้วก็ตัว Triple Slash นะครับหรือถ้าใครมีสกิลขั้นทานแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเลือกใช้สกิลนี้แทน Triple Slash ได้นะครับเพราะว่าตัว Casting Time เนี่ยห่างกันแค่ 0.2 วิเท่านั้นเองครับส่วนสกิลใหญ่นะครับคุณผู้ชมก็ใส่เป็นแบบนี้ได้เลยนะครับ1 2 3 4ครับแค่นี้เลยนะครับสกิลใหญ่นะทีนี้สกิลชุดเล็กเนี่ยส่วนมากจะออกเป็น3สกิลนะครับแล้วก็รอคูลดาวน์สกิลทาน1ครั้งนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับชุดเล็กนะครับผมทานชุดเล็กชุดเล็กแล้วก็เล็กเล็กแล้วก็รอทานอีกครั้งนึงครับมาแล้วทานนี่เลยครับตัวสกิลทานเนี่ยคูลดาวน์มันจะนานกว่านั่นเองครับแต่ว่าเราใช้สกิลเล็กเนี่ยวนไปเรื่อยๆรอจนกว่าสกิลทานจะคูลดาวน์เสร็จนะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนส่วนเซตคอมโบสกิลใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างนะครับก็เอาไปใช้ตอนที่แบบลงดันเจียนนะครับส่วนเซตสกิลเล็กเนี่ยก็เอาไปใช้แบบทำเควสทั่วไปนะครับอันนี้สกิลใหญ่นะครับปับปับปับลักษณะการแคสติ้งสกิลเนี่ยมันจะนานกว่านะครับผมเซตสกิลเล็กแต่มันกว้างกว่านั่นเองครับแล้วก็แรงกว่าด้วยแล้วก็3สกิลที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือสกิลแอสซาลนะครับหมายเลข5เห็นไหมครับพอกดแล้วเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นสกิลใบ้นะครับแล้วก็คูลดาวน์180วิเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าอย่าเอาไปใส่ในคอมโบนะก็เลือกใช้เอาส่วนสกิลนะครับหมายเลข6ก็คือสกิลสตันสกิลนี้นะครับเป็นสกิลคูลดาวน์เร็วนะครับมีโอกาสสตันต่อไปสกิลหมายเลข7นะครับผมสกิลนี้เนี่ยส่วนมากจะเอาไปใช้ใน PVP นะครับมันจะเป็นสกิลที่ช้าคล้ายๆกับตัว Force Blader ที่เป็นสกิลปลาดาบนะครับแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นสกิลที่เลือกใช้มากกว่านะครับโดยส่วนตัวผมมองว่ามันแค่เท่นะครับทีนี้เรามาดูดีบัฟนะครับของอาชีพเบดเดอร์ทีละอันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอะไรก็คือรีซิตบาเรียนะครับสกิลนี้เนี่ยจะต้านทานนะครับสำหรับคนที่ใช้สกิลแบบไม่ให้เราเคลื่อนไหวอย่างเช่นฟอร์สเบดเดอร์พอเรากดสกิลนี้เนี่ยนะครับตัวสกิลล็อกขาเนี่ยนะครับก็จะใช้การกับเราไม่ได้นั่นเองครับแต่ว่าตัวบัฟเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับถัดมาเป็นสกิล Add Damage นะครับผมแต่ว่าตัว Defense Rate ของเราเนี่ยจะโดนลบลงไป 1,500 หน่วยนะครับไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เกาะนะครับเป็น Defense Rate ก็คือเราจะโดนตีนะครับผมแล้วไม่ติดบล็อกนั่นเองนะครับแต่ว่าตัว Damage ของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาถึง 3,000 เลยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้ไม่ใช่ลบเกาะตัวเองนะครับถัดมาเป็น Debuff ใส่ศัตรูนะครับอันนี้จะลด Defense ของศัตรูลงแล้วก็ Defense Rate ของศัตรูลงครับต่อไป Intense Blade ไอ้ตัวนี้จะเพิ่ม Attack แล้วก็สอดสกิลแอมแต่ว่าจะลดการหลบหลีกของเราลง 1,000 หน่วยนะครับไม่มีลดเกาะนะลดหลบหลีกเท่านั้นนะครับต่อมาสกิลฟาท่านนะครับตัวนี้บวก Critical Damage 20% ครับคือโคตรจะเยอะเลยนะครับแล้วก็ Curse Dodge นะครับสกิลนี้เนี่ยจะต้านทานสกิลดีบัฟนะครับได้ทั้งหมด2สกิลนะครับเวลากดใช้เนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆกับสกิลแดงเมื่อกี้เลยนะครับกดปั๊บเนี่ยนะครับระยะเวลาเนี่ยก็จะอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็จะต้านทาน2สกิลดีบัฟพอครบแล้วเนี่ยนะครับตัวดีบัฟมันก็จะหายไอ้ตัวบัฟของเราก็จะหายไปนะครับต่อมานะครับสกิลพระเอกของตัวเบดเดอร์เลยก็คือสกิลหลบหลีกแบบ 100% เลยนะครับคือจะไม่มีศัตรูตัวไหนตีเราโดนเลยเป็นระยะเวลา12วินะครับคูลดาวน์80วินะฮะคือเป็นสกิลที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นการตีบอสหรือว่าอะไรนี่ก็คือเหตุผลนะว่าทำไมตัวเนี่ยมันใช้ของน้อยมากๆซึ่งเราสามารถจบบอสนะครับผมภายในระยะเวลาที่หมดได้เลยนะส่วนมากแล้วเนี่ยกดบัฟนะครับกดครบทุกอย่างแล้วกดอันนี้บอสตีไม่โดนซอยๆๆนะครับบอสตายนะครับคูลดาวน์เร็วด้วยแต่ก็เอาไปหลบศัตรูใน PVP ได้ด้วยนะครับค่อนข้างโกงเลยสำหรับบัฟอันนี้ต่อไปจะเป็นบัฟใหม่นะครับ Doom Bait นะครับผมแล้วก็ตัว Vampiric นะครับ Doom Bait ก่อนเนาะ Doom Bait จะบวก Attack นะครับแล้วก็ลด Defense Rate ของเราลงนะครับไม่ได้ลดเกาะนะแล้วก็ Critical Damage นะครับผมเพิ่มขึ้น 35% Critical Rate เพิ่มขึ้น 3 นะครับโหเยอะมากแล้วก็เพิ่ม Max Crit Rate ไปอีก 3 นะครับผมสอดแอมบวก 4 นะครับแล้วก็ลบ Evasion ของเราไป750หน่วยนะครับแล้วก็บวก Penetration บวก50บวก PVE สอดแอป12 PVE คิดดาเมจ90ครับต่อไปนะครับสกิลนี้คือสกิลดูดเลือดดีๆนี่เองนะครับ HP Absorb Limit Up บวก110คือเยอะมากๆนะครับแล้วก็ HP Absorb เปอร์เซ็นต์บวกไปอีก 7% เยอะมากนะครับคือดูดเลือดโหดมากแล้วก็ Ignore Accuracy บวก 1,000 Resist Critical Damage บวกไปอีก 200% PVE Ignore Penetration เจาะกรอบอีก 250% ครับเป็นพับที่โคตรโหดเลยนะครับ
นี่ยครับบัฟของตัวเบดเดอร์เป็นยังไงครับโกงไหมยังโกงเลยเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูลักษณะการแปลงร่างของตัวเบดเดอร์กันครับสกิลแปลงร่างนะครับเบดเดอร์ Bader, สกิลอันแรกเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับทั่วไปแปลงร่างปั๊บใช้สกิลทั่วไปได้นะครับบวกแอตแทกนะครับบวกเกาะบวกแอตแทกเรทดิเฟนเรทคริติคอลดาเมจอัพ 130% อีเวชั่นบวก740หน่วยนะครับที่มันเยอะก็คือตรงนี้เลยแล้วก็ไปที่2นะครับแปลงร่างเป็นกรงเล็บนะครับบวกแอตแทกนะครับบวกดิเฟนบวกแอตแทกเรทดิเฟนเรทแต่อันนี้ไม่ได้บวกคริติคอลดาเมจนะครับแล้วก็มีค่าลบหลีก880หน่วยครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับกระโดดขึ้นไปนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลของไปที่2เนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วเนาะแล้วลักษณะการโจมตีก็จะเป็นแบบนี้รัวๆเลยนะครับแล้วก็จะกระโดดใส่ศัตรูครับปาบนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะตั้งนะครับผมให้มันเป็น4การโจมตีได้นะครับแต่สมมติเขาก็จะตั้งไว้ที่1นั่นแหละเพราะว่าโจมตีถึง4เนี่ยนะครับคือมันช้านั่นเองนะครับผมกว่ามันจะซอยเสร็จเขาก็จะตั้งไว้ที่1นะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าตั้งไว้ที่2นะครับก็จะเป็นเตะซอยๆเตะซอยๆนะครับเอาเป็น1อย่างเดียวก็พอนะครับแบบนี้นะครับก็ไปดูแบท3กันนะครับทีนี้แบท3นะครับมันจะเป็นสนับมือนะครับผมเอ้ยลืมบอกไปตัวกงเล็บเมื่อกี้มันโจมตีเป้าเดียวนะส่วนสนับมือเนี่ยก็โจมตีนะครับแต่ส่วนมากจะโจมตีเป็นวงแคบๆนะครับไม่ได้กว้างมากลักษณะการโจมตีจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะมีโจมตี2ชุดนะครับต่อยรัวๆแล้วก็ต่อยซ้ายขวาครับซึ่งเรามาเซตตรงนี้ได้นะครับในส่วนของเบดเดอร์3นะครับอันนี้คือต่อยนะครับซ้ายขวาส่วนอันนี้คือต่อยรัวๆบางคนเซตต่อยรัวๆก็มีนะครับผมนี้พอต่อยไปแล้วเนี่ยนะครับพอครบคอมโบเนี่ยมันจะหมุนตัวแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถอัพขั้นสกิลโจมตีที่มันหมุนตัวได้โดยการซื้อสกิลมานะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับการแปลงร่างของเบดเดอร์ครับรายละเอียดเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการเจาะลึกของแต่ละอาชีพเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำออกมาอีกเรื่อยๆเลยนะครับส่วนการรีวิวอาชีพอื่นๆนะครับจะตามมาอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับใกล้ถึง 100,000 ซับแล้วช่วยหน่อยละกันนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ